รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมพบกับลูกปลาสิบโปรไทยในรายการ Beauty Expert นะคะแล้ววันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะลูกปลาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวนะคะการดูแลตัวเองความสวยความงามความหล่อนะคะทำยังไงให้เราดูดีขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยนะคะกับนักแสดงหน้าใหม่ของค่าย IPM ของเรานะคะน้องบอลตินภักดิ์ภูนอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะน้องบอลอัปเดตผลงานนิดนึงอัพเดทผลงานใช่ไหมครับใช่ค่ะตื่นหรือยังเฮลโหลเฮลโหลก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์รักไม่จำกัดนิยามนะครับแล้วก็ละครจันทร์โคลบนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เล่าหรือสื่อสีนะครับหรือเมสเซจนะครับแล้วก็ภาพยนตร์อีกเรื่องล่าสุดก็คือคืนจันทร์แรงนะครับนี่ต้องบอกว่าตอนนี้คือฮอตมากๆงานรุมตอมเพียบใช่ครับทีนี้วันนี้แน่นอนเรามาอยู่ที่นี่ Beyond Smile น้องบอลต้องมีปัญหาเรื่องฟันอยู่แล้วล่ะมาให้คุณหมอนาช่วยใช่ถามตั้งแต่ตอนแรกก่อนเราไปทำอะไรกับฟันมามันถึงมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมารักษาที่นี่นะครับก็ไปทำวีเนียที่นึงมาแล้วทีนี้มันทำให้เหงือกของเราอักเสบนะครับแล้วก็มีกลิ่นปากด้วยแล้วก็ฟันผุด้วยทีนี้ก็เลยมันเป็นปัญหาหนักของเราเลยใช่ครับตอนนั้นเนี่ยที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคือตอนนี้เราก็ยังแปะอยู่ใช่ไหมคะไม่แล้วครับเอาออกแล้วแต่ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดจากครั้งนั้นเนี่ยมันยังอยู่ถูกไหมคะอยากให้หมอนามาช่วยในวันนี้ทีนี้มันส่งผลกับเราได้ยังไงบ้างคะหลังจากที่มันเกิดปัญหานี้แล้วก็ทำให้มีกลิ่นปากครับซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะเสื่อมบุคลิกของเราถ้าเรากลิ่นปากไม่ดีแล้วไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบนิดนึงเลยแต่ถ้าเรามีกลิ่นปากที่ดีแล้วก็มีฟันที่สวยเนี่ยเราก็สามารถพูดอีกทีได้หรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้การที่เราแน่นอนว่าฟันอาจจะยิ้มไม่สวยเหมือนเดิมเพราะเราเคยแปะวีเนียมาแล้วเราออกไปทีนี้มันมีปัญหาไหมคะที่เราแปะเข้าไปแล้วออกเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาไหมตั้งแต่ออกไปก็คือรักษาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างก็คือผมต้องรักษารากฟันด้วยโอ้รากฟันมันเป็นยังไงคะเจ้ารากฟันที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเกิดหนองข้างในครับเพราะติดเชื้อจากการเข้าวีเนียเนี่ยเหรอคะรากฟันมันติดเชื้อของมันเองอ๋อทีนี้ตรงนี้เรารักษาของเราเองเริ่มจากยังไงคะก็คือมาพบหมอนาก็คือให้เขารักษาในเรื่องของฟันผุก่อนพอฟันผุเสร็จปุ๊บก็ให้เขารักษาในเรื่องของเอาอันดับแรกก็คือเอาวีเนียออกก่อนอันเก่าออกก่อนค่ะแล้วก็รักษาฟันผุแล้วก็รักษารากฟันทีนี้ก็คือได้มีการพบหมอนาเบื้องต้นไปแล้วนิดนึงใช่ครับทีนี้เนี่ยจะให้คุณหมอนามาตรวจอีกทีในวันนี้ซึ่งจากตอนแรกแน่นอนว่าน้องบอลไม่สบายใจเลยเรื่องที่เกิดกับฟันเราใช่ไหมคะใช่ครับพอได้พูดคุยกับหมอนาในครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกรู้สึกกังวลนะครับเพราะว่ามันทำไมนะคะเขาเรียกว่าคือยังไม่มั่นใจเลยเนี่ยเสร็จปุ๊บพอหมอทำให้เสร็จเรียบร้อยมันก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกสบายปากมากขึ้นเลยสบายปากนะคะคุณผู้ชมกล้ายิ้มกล้ายิ้มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับทีนี้คุณหมอนาให้คำแนะนำเราว่ายังไงคะก็แปรงอย่างแรกเลยก็คือต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีครับแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันครับใช่ทีนี้เราอาจจะเกิดจากตอนแรกฟันผุกินปากเรารักษาความสะอาดแล้วแต่หนึ่งคือไม่ถูกวิธีนั่นเองใช่นี่ก็เป็นปัญหาหลักเลยคุณหมอก็จะแนะนำเลยว่าควรแปรงฟันแบบนี้ใช่ครับควรใช้ไหมขัดฟันหลังทานข้าวทุกครั้งควรบ้วนปากทุกครั้งเช็ดฟันสม่ำเสมอใช่ครับผมทีนี้อย่างตัวน้องบอลเนี่ยพอได้ยินคุณหมอนาแนะนำมาแบบนี้แล้วเราได้ไปปรับใช้ยังไงบ้างคะก็ปรับใช้มากขึ้นก็คือปกติผมไม่เคยใช้ไหมขัดฟันเลยใช่แล้วก็พอหลังจากที่หมอนาแนะนำไปครับก็คือแปรงฟันให้ถูกวิธีมากขึ้นแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันหลังกินข้าวอะไรเงี้ยทีนี้หลายๆคนก็เหมือนกันเหมือนน้องบอลเลยไม่เคยใช้ไหมขัดฟันการใช้ไหมขัดฟันไหนน้องบอลแนะนำหน่อยสิ มันยังไงมันยากไหมสำหรับผมก็คือยากมากเพราะมันไม่เคยมีอะไรเข้าไปใช่ไหมมันต้องแบบคือง้างสุดๆแล้วง้างสุดๆอะไรต่อไปนะคะทีนี้พอ
หลังจากที่เราได้ลองขัดฟันใช่ไหมขัดฟันรู้สึกร่องฟันสะอาดขึ้นเลยไหมใช่รู้สึกร่องฟันสะอาดขึ้นเนี่ยค่ะตอนนี้พรีเซนเตอร์ยาสีฟันคนล่าสุดจะเป็นนครนะยาสีฟันแบรนด์ไหนอยากเข้าตรงนี้เข้าได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอนาดูแลฟันให้เราสวยเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่คุณหมอนาแนะนำปุ๊บเห็นกล้องปุ๊บยิ้มสู้จากแต่ก่อนที่คือแบบยิ้มใช่ครับยิ้มยิ้มแต่หุบปากไม่เห็นฟันอะไรยิ้มยังไงแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ยิ้มยังไงคะยิ้มกว้างแล้วก็บอกว่าคุณหมอนานี่แหละที่ช่วยให้น้องบอลเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นกล้ายิ้มกล้าส่งรอยยิ้มให้กับทุกๆคนและเดี๋ยววันนี้นะคะคุณหมอนานะคะก็จะมาแนะนำอะไรเพิ่มเติมถูกไหมคะแล้วก็น้องบอลมีข้อสงสัยอะไรยังไงเพิ่มเติมนะคะที่จะถามคุณหมอนาวันนี้จะได้ถามแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้พูดคุยไปนิดหน่อยเราอยากให้คุณหมอแก้ปัญหาอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมไม่มีนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณหมอนาแนะนำดีมากอันว่าเดี๋ยวเราพบกันช่วงหน้าเลยค่ะคุณหมอนารอเราอยู่ในช่วงต่อไปแล้วค่ะ